สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นาอยู่ที่กองทัพบกช่อง5ครับในงาน6ทศวรรษพัฒนาดาวร่วมใจวันประชาเมตตาปัญญาอ่อนครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับนี่เราอยู่กับคุณแม่สุกัญญานะฮะในงานรับโทรศัพท์ช่วยเหลือน้องๆปัญญาอ่อนตรงนี้สวัสดีค่ะอยากให้กล่าวถึงงานวันนี้นิดนึงครับอยากให้กล่าวนิดนึงก็ทุกๆปีนะคะก็เป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วที่ช่วยงานปัญญาอ่อนนะคะก็มีพี่ๆเพื่อนๆนะคะมาระดมทุนกันช่วยไม่ใช่คุณแม่คนเดียวนะคะเพราะว่าทีมงานเนี่ยแข็งแรงมากเลยตั้งแต่คุณภากรนะคะพี่สุจิตตาเนี่ยหลายๆคนช่วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเนี่ยมันทำไม่ได้ด้วยแม่คนเดียวหรือใครคนเดียวมันต้องรวมพลังกันค่ะมากน้อยไม่เป็นไรนะคะเป็น10เป็น100พอรวมแล้วมันเป็นล้านเองค่ะได้เลย พูดถึงนะกิจกรรมที่ผ่านมาของทีมงานของคุณแม่แล้วก็ของมูลนิธิปัญญาอ่อนในพระบรมราชโองการเนี่ยช่วยเหลืออะไรบ้างกับน้องๆตรงนี้ครับค่ะก็มีกิจกรรมนะคะก็คือทางมูลนิธิเนี่ยก็จะจัดอบรมนะคะก็บุคลากรที่ออกไปเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านนะคะแล้วก็มีสอนวิชาชีพค่ะได้เลยค่ะแล้วก็มีศูนย์การศึกษาเด็กเล็กเด็กกลางเด็กโตค่ะรวมทั้งผู้ใหญ่ที่แบบว่าป่วยอยู่ที่บ้านก็ท่านประธานมูลนิธินะคะท่านสายสมวงศาสุรัตน์ท่านก็ไปเยี่ยมถึงบ้านไปเกาะข้างเตียงให้กำลังใจค่ะได้เลยครับอยากเรียนเชิญพี่น้องคนไทยที่มีจิตเมตตาในการช่วยเหลือน้องๆปัญญาอ่อนตรงนี้ให้มาบริจาคที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะมากน้อยไม่เป็นไรค่ะ10บาท20บาทโทรเข้ามานะคะเรารวมกันแล้วเดี๋ยวเป็นล้านเองค่ะเพื่อน้องๆเพื่อบุคคลด้อยโอกาสทางสังคมนะคะด้อยโอกาสทางสติปัญญาทุกท่านนะคะมีสิทธิ์ช่วยค่ะแค่หมุนเบอร์โทรตามข้างล่างนี้นะคะท่านก็ได้ทำบุญแล้วค่ะช่วยกันนะคะต้องขอขอบพระคุณแทนเด็กๆแทนผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่เป็นบุคคลที่ปัญญาอ่อนนะคะแต่ว่าทุกท่านที่รอท่านช่วยเหลือเนี่ยนะคะเป็นกุศลมหากุศลเลยค่ะเพราะว่าปัญญาอ่อนเป็นแล้วไม่หายนะคะแต่ว่าสามารถจะพัฒนาได้และสิ่งที่พัฒนาได้เนี่ยมันก็จะทำให้สังคมเราไม่หนักเกินไปลูกที่เป็นปัญญาอ่อนสามารถเจียวไข่ให้คุณแม่ได้สามารถถูบ้านได้สามารถนุ่งเสื้อผ้าเองได้สามารถอาบน้ำเองได้สิ่งพวกนี้สำคัญมากค่ะต้องได้รับการฟื้นฟูจากมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะช่วยนะคะกรุณาช่วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณแม่สุกัญญามากครับ